มันไม่ใช่ภาวะปกติเด็กจะมีความเครียดมีความกดดันสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างมากๆเลยอะค่ะคือการบังคับการเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่ยากลำบากสำหรับเด็กวัยนี้อะค่ะให้เวลาเขามีเวลาเล่นเยอะๆหน่อยคุยกันเยอะๆฟังเขาให้มากๆเวลาเราพูดเรื่องนี้เราอาจจะต้องแบ่งเด็กอะค่ะเป็นกลุ่มเด็กเล็กกับเด็กโตแล้วก็อาจจะเป็นวัยรุ่นที่จะเป็นปัญหามากหน่อยกับครอบครัวที่ต้องดูแลก็คือเด็กเล็กเพราะจริงๆโดยวัยของเขาอะไม่เหมาะเลยที่จะเรียนออนไลน์เด็กเล็กๆเนี่ยเขาเรียนรู้ผ่านการเล่นและโดยเฉพาะยิ่งเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนอื่นปั้นดินระบายสีมันจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ดังนั้นการที่เขาอยู่นิ่งๆแล้วต้องมาเรียนออนไลน์จริงๆไม่ค่อยเหมาะกับเด็กเล็กแต่ว่าถ้าจำเป็นเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้เวลาน้อยๆให้ใช้เวลาสั้นๆหน่อยเดี๋ยวนานสมาธิเขาแบบไม่ได้ยาวขนาดนั้นที่สำคัญที่สุดเนี่ยค่ะที่บ้านเนี่ยควรที่จะทำตารางชีวิตประจำวันของเขาตื่นกี่โมงกินข้าวตอนไหนนอนกลางวันตอนไหนพยายามให้มันเป็นตารางชีวิตของเด็กเล็กนะคะเด็กเล็กเนี่ยไม่ใช่มาเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็นั่งเรียนคุณครูอาจจะแค่ให้ออนไลน์ตอนเช้าแป๊บนึงเพื่อที่จะทักทายกันได้เรียนรู้อะไรเล็กๆน้อยๆในขณะเดียวกันพ่อแม่หรือคนดูแลอาจจะต้องทำงานที่บ้านด้วยการมีมุมของใครของมันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเอาพื้นที่ตรงไหนเป็นมุมของมุมเล่นของเขามีโต๊ะญี่ปุ่นตัวเล็กๆบางให้เขาแบบอยากจะขีดเขียนมีเบาะมีอะไรให้เขาแบบนอนเล่นกิ้งไปกิ้งมามุมแบบนี้จะทำให้เด็กอยู่ได้นานเขาสามารถสร้างสรรค์อะไรต่างๆนานาได้หรือได้คนได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆกิจกรรมทางกายของเด็กเป็นเรื่องสำคัญมากมันช่วยทั้งเรื่องจิตใจด้วยค่ะมันจะช่วยคลายเครียดได้มากๆเลยถ้าปล่อยให้วิ่งเล่นเหงื่อซกๆสักวันละชั่วโมงเงี้ยนะคะอันนี้จะช่วยได้มากๆเช้าที่ต้องตื่นมาแล้วรู้ว่าจะต้องเรียนออนไลน์เด็กก็จะเริ่มเครียดแล้วอะค่ะซึ่งไม่เป็นผลดีเลยกับการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่1เลยอย่ากดดันอย่าควบคุมอย่าเข้มงวดจนเกินไปมีของรางวัลไว้ให้บ้างก็ดีเพื่อเป็นแรงจูงใจอะค่ะบางโรงเรียนเนี่ยเรียนออนไลน์ก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องเรียนพร้อมกับคนอื่นๆตลอดเวลาก็คือสามารถเลือกช่วงเวลาได้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราให้น้องมีโอกาสได้เลือกบ้างจะดีมากค่ะจริงๆช่วงเวลาแบบนี้ค่ะคุณครูกับที่บ้านนะคะต้องคุยกันแบบเยอะกว่าปกติเลยด้วยซ้ำนะปกติโรงเรียนก็จะมีกรุ๊ปไลน์อะไรคุยกันอยู่แล้วอย่าไปเกรงใจพูดง่ายๆว่าหน้าที่ในการสอนเนี่ยเหมือนย้ายจากครูมาอยู่ที่บ้านทั้งนี้ไม่ได้เตรียมตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูเขาก็ต้องช่วยซัพพอร์ตให้กำลังใจให้คำแนะนำช่วยอธิบายฝากถึงคุณพ่อคุณแม่คนที่ต้องดูแลน้องด้วยค่ะมันไม่ใช่ภาวะปกติแนวโน้มก็คือเด็กจะมีความเครียดมีความกดดันพยายามเสริมแรงทางบวกให้มากๆหน่อยมีอิสระที่จะคิดตัดสินใจได้เลือกที่สำคัญของเด็กคือการได้เล่นให้เวลาเขามีเวลาเล่นเยอะๆหน่อยมันจะช่วยสลายความเครียดให้เขาได้แล้วก็พอโรงเรียนจะเปิดแบบนี้ค่ะน่าจะได้คุยกับน้องว่าโรงเรียนจะเปิดแล้วกลัวอะไรไหมกังวลใจอะไรไหมเขาจะดูแลตัวเองยังไงตอนไปโรงเรียนสสก็สนับสนุนให้พื้นที่ต่างๆนะคะเครือข่ายเขาก็ทำรูปแบบการเรียนรู้ที่บ้านสปอร์ตให้คุณครูกับพ่อแม่เนี่ยก็ได้มีกิจกรรมได้มีการเรียนรู้มีหนังสือนิทานมีของเล่นมีอะไรพวกนี้นะคะอันนี้จะเป็นประโยชน์ที่ให้กับเด็กๆแล้วก็ครอบครัวโดยตรงที่สสกับภาคีช่วยกันจัดทำค่ะ